ใครเอ่ยก็เป็นรุ่นน้องแล้วมีความพิเศษยังไงกว่ารุ่นน้องคนอื่นก็เป็นรุ่นน้องก็เหมือนคนอื่นรุ่นน้องแบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะให้คนที่เราคือบอกว่าแบบคุณอยู่ก่อนหน้านี้ปัญหาไม่ใช่ค่ะอันนี้คือตัวบอกไม่ต้องทำตัวหลอกก็ได้มั้งอายุขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่เราได้เห็นตัวจริงอะครับโอ้ยก็ตอนนี้ก็แบบมีเรื่องให้โฟกัสเยอะแบบว่ามีเรื่องลูกเรื่องงานอะไรอีกอะไรเงี้ยถ้าไม่งั้นย้อนกลับไปอะไรที่มันทำให้สาเหตุที่เราให้เราลงลูกไม่ได้ลงลูกคู่ไม่ใช่ลูกคู่ใครติดแขนใครติดแขนต้องดินมันแขนใครดูดีๆค่ะใช่ไหมอย่าชงเพราะว่าเลื่อนไปรูปสองก็เห็นแล้วว่าแขนใครไม่ใช่คือเป็นรุ่นน้องแต่คนละคนเป็นคนพิเศษใช่ไหมครับไม่มีคนพิเศษก็ปล่อยเขาเปิดไปเขาตกใจมาที่ตัวเขาตกใจมาตัวเปิดวาร์ปไม่ตกใจอันนี้คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบเขาคิดแล้วว่าแบบเราจะโพสต์ลงในอินสตาแกรมนะอะไรอย่างเงี้ยตั้งเราไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่นะมันก็ปกติอ่ะมันเราไปกับเพื่อนเราก็ลงรูปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดเป็นข่าวออกมาแล้วแต่ในสิ่งแบบตัวไหมคะก็คุยก็ไม่มีอะไรก็แค่แบบก็โดนโยงรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวจริงๆไม่มีไงอะไรนะอะไรนะก็คือเราโสดโสดจะเป็นโสดไหมเป็นโสดไหมเราก็ต้องไปถามเขาดิอันนั้นเขาจีบเราไหมไม่ได้จีบที่ถามประมาณอย่างนี้เลยอ่ะแล้วคนก็บอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นเกิด1998แต่คนนั้นเกิด1999คนนั้นก็แสดงว่ามีสติปัญญาไม่ใช่คนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังเล่าคนนั้นคนนั้นที่เคยแบบที่เป็นประเด็นอะคนนั้นมีอีกคนนึงเข้าใจว่าคนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังก็คือไม่มีคนนั้นแล้วไม่มีแล้วนั่นก็คือหยุดแล้วหยุดคุยแล้วใช่นานแล้วอันนั้นเรื่องแบบปีที่แล้วตอนนี้คือโสดไม่มีคนคุยแล้วมีคนคุยไหมคะแม่คุยไหมก็คุยกับเพื่อนนี่เรียกคนคุยป่ะคุยแบบพิเศษแบบวันนี้ทำงานเยอะเลยก็คุยกับเพื่อนก็คุยแบบนี้แสดงว่าไม่หมายที่คิดไม่มั่นใจว่าต้องมาจับไปในทิศทางไหนมีความสำคัญก็เลยไม่กล้าพูดความหมายถึงว่าความสำคัญอะไรหมายถึงว่าหมายถึงว่ายังไม่ได้เลื่อนขั้นจากคนคุยเป็นคนพิเศษก็เลยไม่อยากจะแบบว่าไม่อยากพูดอะไรเยอะไม่ได้มีคนคุยแต่ไม่เลยหรอไม่มีคนคุยคือเราคุยกับเพื่อนไอ้เพื่อนที่ติดแขนนั่นน่ะก็คุยทุกวันเมื่อไหร่คนตกใจมาเป็นปีเราไม่เคยให้เห็นขนาดนี้ขนาดไหนไม่มีเปิดเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอาดูดิไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือหมายถึงว่ารูปแรกใช่ไหมก็เลยคนนี้ไงคนนี้เป็นเพื่อนไงไม่ใช่คนนี้เป็นเพื่อนนั่น 100% เลยใช่ไหมพี่คนนี้ใช่เป็นเพื่อนแต่คนนี้ไม่ใช่เบนไม่ใช่เบนด้วยน่าเป็นทางต่อแล้วจริงๆแล้วมีคนในใจอย่างพี่ตาไม่มียังไม่มีแล้วอยากมีไหมครับอยากมีแต่ตอนนี้เขาก็ไม่มีไม่ขอพ่อแม่รักษมีเอาลูกให้ดูอย่างนี้พ่อแม่รักษมีคืออยู่ที่หิ้งที่บ้านเลยมีส่วนตัวมีส่วนตัวแล้วเราไปขอรูปความรักไหมครับขอตลอดมีวิธีขอยังไงตอนนี้เขาแบบว่าคิดว่าเปิดรูปว่าเราอยากได้แบบไหนใครแบบไหนเราขอยังไงเอาจริงๆเวลาขอก็เหมือนกับขอคนที่เข้าใจเราคนที่แบบอะไรอย่างนี้มากกว่าคนที่เหมาะกับเราก็ได้ตรงตามที่เราลิมิตไปไหมครับก็เคยก็ได้นะตอนนี้ยังขออยู่ไหมคะขออยู่จริงๆแล้วตอนนี้โฟกัสเรื่องความรักของพี่ตายก็ปกติก็โฟกัสตลอดนะพี่ตายกำลังมีความเรียกอะไรความแม่นยำของแม่ใช่ไหมว่าได้ตรงตามที่ฉันขอเอาจริงๆมันไหล
หลายอย่างคือไม่แบบพ่อแม่ก็มีที่นู่นที่นี่มีเยอะขออะไรที่ขออะไรที่หรือไม่แบบลองไปอ่านหนังสือเรื่อง The Secret อ่ะ The Secret เล่มนั้นก็ได้ก็แบบว่าถ้าอ่านแล้วก็ทำตามหนังสือบอกก็จะได้แบบนั้นแนะนำหนังสือก็คนก็อาจจะคิดว่าเราแบบมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยป่ะมันไม่กล้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันแต่วันนี้ยืนยันว่าเราไม่มีบอกถูกต้องนะว่ายังไม่มีนะยังไม่มีค่ะเข้ามาได้ดูเข้ามาได้ไม่ใช่ถามจริงเราเปิดใจมากแค่ไหนเรื่องความรักก็เปิดใจนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งแบบสวยงามเป็นสิ่งดีๆเป็นพลังบวกในชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราเหนื่อยมามันก็ถ้ามีมันก็มีไม่มีเลยไม่บ่ายคิดแบบว่ามันเป็นข่าวออกไปที่บอกว่าบ่ายแล้วก็รู้สึกคิดว่าบ่ายแต่เขาใจมีมันจริงๆแล้วถึงมีข่าวหรือไม่มีข่าวคือก็ไม่ค่อยมีคนจีบนะน่าสงสารปะที่บ่ายว่าคนที่เขาเข้าไปหาก่อนเขาไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าแบบเข้าใจกันไหมคลิกกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มากกว่าตอนนี้มีสติกันนะก็เหมือนเดิมก็ข่าวตีอะไรอย่างนี้มาเอานิ่งกันเลยเนี่ยอะไรไม่อายุไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวสเปคเดิมแบบคือแบบไหนสเปคเดิมคือแบบไหนที่เราเห็นกันนะครับสเปคเดิมที่เราเห็นกันก็อย่างนั้นไหมอันนั้นเรียกข่าวตีปะข่าวก็ตีนะแต่เขาใส่แต่เขาอะไรนะเขาไม่ใส่แว่นด้วยนั่นก็ข่าวนั่นก็ตีเฮ้ยแต่เราไม่ได้บอกว่าสเปคเราคือใส่แว่นมาเอาอะไรมาจากไหนนะอ๋อใช่กลัวคือรู้สึกว่าเหมือนเราก็ไปกับเพื่อนไปกับอะไรอย่างงี้ก็บางทีก็โดนเป็นประเด็นบางทีไปกับพี่ชายตัวเองพี่ชายแบบแม่เดียวกันก็คือแฟนแล้วหนึ่งพี่ชายค่ะแล้วทีนี้ไม่จัดการกับไม่รับมือเป็นยังไงกับข่าวเข้าไปที่เด็กก็ไม่ต้องสนใจไม่สนใจแต่แม่แคปไปแม่เซฟไปไม่กังวลเพราะว่าเราก็คุยกับลูกทุกเรื่องใช่ถามให้คุณแม่ก็น่าจะห่วงคุณแม่นะลูกอ่ะเขาก็อาจจะเขาคงยังไม่เข้าใจว่าแบบแฟนคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ต้องเขาห่วงคุณแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อีกการหนึ่งเนาะอีกการถ้าเขาหาเราก็จะต้องใช่แต่ว่าก่อนอื่นให้มันผ่านเราก่อนให้มันผ่านเราให้ได้ก่อน